น้ำมันหล่อลื่นสเปซสเปซเคียงคู่รถเคียงคู่คุณใครบ้างที่นั่งอยู่ในนี้แล้วอายุเกิน60ยกมือหน่อย1 2 3 4 5คนโอเคที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าคนที่อายุไม่ถึง60เนี่ยจะไม่รู้จักสงครามในเวียดนามถึงแม้จะ60ก็ตามเนี่ยจะรู้อย่างลึกซึ้งเรื่องสงครามในเวียดนามก็รู้ไม่หมดเอาละเรามาพูดถึงสงครามในเวียดนามกันหน่อยจะเข้าใจสงครามในเวียดนามเนี่ยต้องเข้าใจที่มาของลัทธิคอมมิวนิสต์ก่อนถึงจะเริ่มเข้าใจได้นานมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาการปฏิวัติอุตสาหกรรมคือการพัฒนาแรงงานจากกำลังคนให้เป็นเครื่องจักรโดยช่วงแรกเครื่องจักรที่ใช้นั้นคือเครื่องจักรไอน้ำนะฮะที่เขาเรียกว่า steam engine ในช่วงนั้นเนี่ยแรงงานเริ่มเข้ามาสู่เมืองหลวงการพัฒนาการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นเกิดขึ้นที่อังกฤษก่อนแล้วก็มีแรงงานเด็กเข้ามาทำงานกันในทุนก็เริ่มเห็นว่าเครื่องจักรมันทำได้ดีนะการทอผ้าใช้เครื่องจักรไอน้ำมันเร็วขึ้นผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลก็เป็นธรรมชาติของทุนมันก็เลยมีการกดขี่แรงงานเด็กแรงงานผู้หญิงก่อให้เกิดช่วงหลังมีภาพยนตร์หลายภาพยนตร์แล้วก็นิยายหลายเรื่องที่เขียนในเรื่องราวของช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมที่แรงงานเด็กถูกกดขี่ข่มเหงในช่วงนั้นก็เลยมีสุภาพบุรุษนักคิด2คนคนหนึ่งคือมาร์กซ์คนหนึ่งเอ็งเจลนะฮะคิดทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีทางการเมืองซึ่งตอนหลังคนซึ่งเชื่อในลัทธินี้เขาก็เรียกพวกมาร์กซิสต์นะฮะเขาก็มองว่าสังคมนี่จะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อชนชั้นกันมาชีพภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า proletariat proletariat ก็หมายถึงพวกคนที่ใช้แรงงานนะฮะเขาไปมุ่งมองเอาตรงที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมว่าชนใช้แรงงานเนี่ยถูกนายทุนกดขี่ข่มเหงเอาเปรียบพวกนี้ก็จะปฏิวัติแล้วก็ยึดอำนาจมาแล้วก็จะไม่มีชนชั้นอีกต่อไปมีชนชั้นในทุนหรือชนชั้นกลุ่มคนที่มีสถานภาพก็เรียกพวกบูชัวซีพวกบูชัวนะฮะก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนที่เขาคิดเนี่ยเขาคิดได้แต่จะเอาไปปฏิบัตินั้นเนี่ยมันคงยากพอสมควรเพราะว่ายุโรปตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยุโรปมันเป็นรัฐะและมันเป็นอาณาเขตแห่งความเป็นศักดินามีชนชั้นเยอะมากมีชนชั้นเจ้ามีชนชั้นผู้ครองแคว้นมีท่านลอร์ดท่านเซอร์มีโน่นมีนั่นมีท่านวอนมีหมดทุกอย่างแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเป็นสงครามที่เกิดขึ้นจากบรรดาชนชั้นศักดินาเนี่ยทะเลาะกันเองนะฮะเจ้าชายเฟอร์ดินานด์ถูกฆ่าตายที่เมืองซาราเจโวถูกยิงตายก็เลยเกิดการล้างแค้นกันก็เกิดสงครามออสโตรฮังการีขึ้นมาสมัยนั้นผืนแผ่นดินอาณาเขตยังไม่ชัดเจนเหมือนสมัยนี้นะฮะสมัยนั้นเยอรมันเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งของออสเตรียแล้วก็ฮังการีเข้าไปด้วยนะฮะสมัยนั้นยังไม่มี EU สมัยนั้นก็ยังไม่มี Eastern Bloc ก็คือว่าประเทศทางยุโรปทางตะวันออกไม่มีมีโซเวียตรัสเซียนะฮะมีเยอรมันนะฮะแล้วแต่ละประเทศก็ล้วนแล้วแต่มีเชื้อพระวงศ์ทั้งนั้นเลยนะฮะสงครามโลกครั้งหนึ่งก็ก่อให้เกิดความวุ่นวายและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่ถูกเกณฑ์เข้าไปเป็นทหารก็คือพวกเนี้ยพวกชนชั้นกันมาชีพพวกเกษตรกรก็ถูกเข้าไปรบในกองทัพในสงครามที่ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเจ้าชายทะเลาะกันเองกษัตริย์กับกษัตริย์ทะเลาะกันเองศักดินา
จะกัดกันแล้วก็เอาประชาชนไปรบไปราฆ่าฟันให้ตายกันขึ้นมานะฮะแม้เราจะเห็นได้ว่านี่คือแผนที่ที่เห็นชัดเจนนะฮะแผนที่เราเห็นเนี่ยนี่คือสงครามฮะยุโรปเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าสงครามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นย่านๆแถวนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยความที่การต่อสู้กันแล้วก็การช่วงชิงกันเนี่ยไม่ได้เปิดประโยชน์ไม่ได้เกิดประโยชน์กับชนชั้นกรรมอาชีพทฤษฎีของนายมาร์กซ์กับนายเอ็งเกลส์ก็เลยเริ่มมีความเป็นไปได้สูงคนที่สูญเสียนาสูญเสียไร่คนที่ลูกหลานถูกดึงตัวเป็นอาหารแล้วพอถึงเวลาสงครามสงบแล้วมีแต่กระดูกกลับมาต้องไปฝังต้องไปสวดมนต์ไหว้เจ้าไหว้พระทำบุญให้ลูกพ่อร้องไห้คิดถึงลูกเมียร้องไห้คิดถึงผัวลูกร้องไห้คิดถึงพ่ออะไรทำนองนี้มันก็เกิดภาวะการขึ้นตลอดเวลาลัทธิคอมมิวนิสต์ประสบผลสำเร็จครั้งแรกเลยคือที่รัสเซียอาณาจักรรัสเซียสมัยก่อนใหญ่มากและรัสเซียก็เป็นหนึ่งในมหาอำนาจในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและแม้กระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะฮะรัสเซียมีเมืองหลวงชื่อว่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรัสเซียก็เป็นปกครองโดยกษัตริย์มาตลอดราชวงศ์สุดท้ายที่รัฐที่คอมมิวนิสต์จะเข้าก็คือราชวงศ์โรมานอฟซึ่งมีพระเจ้าซาองค์สุดท้ายที่เป็นพระเจ้าซาคือพระเจ้าซานิโคลัสถ้าเราจำได้เคยดูหนังภาพยนตร์หรือตำนานเรื่องอนาสตาเซียไหมอนาสตาเซียคือลูกสาวคนสุดท้องของพระเจ้าซาที่เขาบอกว่ายังไม่ตายหลบหนีออกมาได้แล้วก็มีการทำหนังขึ้นมาการแต่งเพลงขึ้นมาแม้กระทั่งในยุคหลังๆก็มีคนซึ่งโรแมนติกมากถึงกับตั้งชื่อลูกสาวตัวเองว่าอนาสตาเซียนะฮะเกิดขึ้นมาพระเจ้าซาเนี่ยสมัยก่อนก็คือปกครองประชาชนแบบกษัตริย์อำมาตย์และก็ไพร่เหมือนกันการเป็นวัฒนอุตสาหกรรมที่อังกฤษก็รุกขยายไปทั่วยุโรปละนะฮะทุกเมืองใหญ่ๆเยอรมนีนะฮะรัสเซียสวีเดนหรือหลายๆประเทศเช่นฝรั่งเศสก็เริ่มมีเครื่องจักรทำงานแล้วนะการเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยมีอยู่2ช่วงให้จำไว้ช่วงแรกคือช่วงไอ้น้ำช่วงหลังคือช่วงเครื่องจักรกลที่มีมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นเรือกลไฟเอ่ยรถไฟเอ่ยอะไรพวกนี้นะฮะที่ในช่วงสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยสงครามโลกครั้งที่1ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการสู้รบกันระหว่างเยอรมันกับรัสเซียนะฮะเรื่องของการฆ่าเจ้าชายของซาราเจโวแล้วก็ที่เขาอ่านว่าซาราเฮโวนะฮะฉะนั้นประเทศของรัสเซียรอบๆประเทศรัสเซียจะเห็นได้ชัดว่าเป็นกลุ่มประเทศต่างๆซึ่งไม่ใช่ประเทศตอนนั้นเป็นแว่นแคว้นนี่นายรัสเซียรอบๆพวกนี้เป็นแว่นแค้นแคว้นหลายเชื้อชาติมีพวกเซิร์ฟบ้างมีพวกโครเอเชียบ้างมีพวกฮังการีซึ่งมีบางส่วนเป็นพวกมองโกลอยใครเคยไปฮังการีบ้างบูดาเปสต์สังเกตว่าคนฮังการีหน้าเหมือนคนจีนเพราะว่านานมาแล้วครั้งหนึ่งฮังการีเคยถูกเกงกิสข่านบุกเข้าไปยึดแล้วก็ทิ้งคนไว้ที่นั่นเจเนอเรชันต่อๆมาก็เลยกลายเป็นทำให้คนฮังการีเหมือนกับมีสายเอเชียเหมือนคาซัคสถานอุซเบกิสถานจะมีหน้าตาเหมือนคนเอเชียอีกหน่อยอีสานก็จะเหมือนกันหน้าตาจะเหมือนฝรั่งเพราะว่าฝรั่งมาอยู่เยอะแล้วออกลูกออกหลานนะฮะการสงครามของรัสเซียในช่วงนั้นก็เลยทำให้ประชาชนลำบากมากสงครามที่เกิดขึ้นที่รัสเซียเป็นหัวหอกเนี่ยมันทำให้ความแร้นแค้นความยากแค้นข้าวของแพงคนไม่มีงานทำคนต้องเข้าแถวซื้อขนมปังกัน15ชั่วโมงถึงจะได้1แถวอะไรทำนองเนี่ยของพวกนี้มันเลยสะสมขึ้นไปเรื่อยมันก็เลยเป็นจุดที่ทำใ
การเทศนาลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ว่าเฮ้ยดูสิไอ้พวกที่อยู่ในวังไอ้พวกที่เป็นเจ้าไอ้พวกที่เป็นอำมาตย์มันมีของกินอย่างดีพวกเราต้องมาเข้าแถวกันอะไรที่ไปรบกันที่โน่นคือลูกหลานพวกเราทั้งนั้นมันก็เลยเริ่มมีความคิดอย่างนี้ขึ้นมานะฮะความเชื่อในลัทธิก็เลยมากขึ้นนะฮะมันแรงผลักดันทำให้เกิดขึ้นจนในที่สุดสงครามสุดท้ายที่ซาร์นิโคลัสออกไปรบกับเยอรมนีแล้วก็เอาชนะกองทัพออสโตรฮังการีได้ในขณะซึ่งกำลังจะยันอยู่เนี่ยเยอรมนีก็รุกกลับช่วงนั้นน่ะพระเจ้าซาร์นิโคลัสตัดสินใจที่จะไปเป็นผู้บัญชาการการรบผู้บัญชาการฐานสูงสุดที่นั่นแล้วทิ้งให้ภรรยาคืออเล็กซานดราเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินอยู่ที่รัสเซียเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อปกครองรัสเซียอเล็กซานดราก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยได้ที่ปรึกษาเป็นพระชั่วองค์หนึ่งชื่อรัสปูตินจำได้ใช่ไหมฮะมีเคยได้ยินชื่อใช่ไหมฮะมันเคยมีเพลงแม้ทั้งเพลงชื่อรัสปูตินนะฮะของบอนนี่เอ็มรุ่น50กว่าต้องเคยได้ยินเพลงบอนนี่เอ็มใช่ไหมฮะก็เลยเกิดทั้งข่าวลือว่ารัสปูตินครอบงำสมเด็จพระนางเจ้าอเล็กซานดราแล้วก็ลูกหลานของคนรัสเซียไปตายที่แนวหน้าช่วงที่เกิดสงครามนั้นเนี่ยคนรัสเซียฐานรัสเซียเนี่ยตายเป็นล้านถูกจับเป็นเชลยสงครามเป็นล้านสูญหายเป็นล้านบาดเจ็บเป็นล้านเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ6ล้านคนต้องถือว่าเป็นปริมาณที่ใหญ่มากและช่วงที่เกิดสงครามเนี่ยเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นเมืองหลวงเนี่ยเป็นเมืองที่ลำบากมากอาหารไม่มีแพงอย่างที่ผมบอกเข้าแถวทั้งวันเพื่อขอซื้อขนมปังมา1ก้อนนะเงินไม่มีค่านั่นคือภาวะสงครามที่เกิดขึ้นมันก็เลยเกิดกระบวนการที่จะโค่นล้มพระเจ้าซาร์ขึ้นมานะก็เลยมีเขาเรียกว่าพรรคบอลเชวิกนะฮะบอลเชวิกนะฮะบอลเชวิกเกิดขึ้นมันก็คล้ายๆประเทศไทยที่ยุคแรกที่มีพวก2475ที่มีพวกคณะราษฎรเกิดขึ้นมันก็เลยมีพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งเกิดขึ้นมาสู้กับบอลเชวิกซึ่งเมนเชวิกถ้าเปรียบเทียบเมืองไทยคือพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองนะนี่คือจะให้ดูว่าตั้งขึ้นมาเพื่อประจันกันแต่ในที่สุดแล้วบอลเชวิกก็ชนะบอลเชวิกชนะแล้วในสุดคนซึ่งอยู่เบื้องหลังการชนะบอลเชวิกคือเลนินเอาลัทธิมาร์กซ์เข้ามาแล้วในที่สุดเลนินก็เลยตั้งล้มซาร์นิโคลัสได้นะฮะแล้วก็พวกตระกูลราชวงศ์โรมานอฟก็ถูกประหารชีวิตหมดเลยนะฮะแต่ว่านี่คือที่มาของตำนานของคนที่ชื่ออนาสตาเซียขึ้นมานะฮะทีนี้ชัยชนะคอมมิวนิสต์ในรัสเซียเนี่ยมันสร้างความฮึกเหิมให้กับคนที่เชื่อในลัทธิคอมมิวนิสต์มากคือเขิมตรงไหนคือเขิมตรงที่ว่าดูสิถ้าชนชั้นการอาชีพซึ่งจริงๆแล้วเลนินชนะช่วงนั้นเนี่ยไม่ใช่ชนะเพราะชนชั้นการอาชีพนะเกษตรกรที่ยากจนก็เข้ามาร่วมแล้วที่ชนะเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่รัสเซียแพ้ถ้ารัสเซียไม่แพ้สงครามโลกครั้งหนึ่งแล้วถ้ามีการปกครองที่ให้ความเป็นธรรมประชาชนเนี่ยคอมมิวนิสต์ก็เกิดไม่ได้คอมมิวนิสต์มันเกิดได้เพราะมีช่องโหว่และข้อผิดพลาดในสังคมเช่นนี้เองแต่เมื่อเขาล้มลงแล้วเนี่ยการล้มของซาร์นิโคลัสเนี่ยเนื่องจากมันไม่มี Facebook ยุคนั้นไม่มีใครที่บายความได้ถูกต้องก็บอกว่าเห็นไหมประชาชนรวมตัวกันแล้วล้มจักรพรรดิพระเจ้าซาคือจักรพรรดิซาร์นิโคลัสได้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นแล้วทั่วยุโรปไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าเป็นเยอรมนีก็กลัวกันหมดเลยว่าเฮ้ยลัทธิคอมมิวนิสต์มันมาแล้วเว้ยนี่คือความกลัวที่เกิดขึ้นในตอนแรกนะฮะเพราะว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเน้นพารดรภาพมันเน้นอิสรภาพให้ประชาชนมีอิสรภาพสักทีเหมือนกับที่เหมาเจ๋อตงใช้ลัทธิมาร์กซิสแล้วพลิกแผ่นดินจีนขึ้นมาจุดที่เหมาเจ๋อตงขายให้คนจีนก็คือว่าเฮ้ยคนจีนทุกคนเท่าเทียมกันหมดไม่ต้องไปเช่านากับในทุนไม่ต้องไปจ่ายเงินให้มันทุกคนทำแล้วมาลงตรงกลางลงได้เท่าไรมาแบ่งสรรปันส่วนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดที่น่าสนใจและมีเสน่ห์มากประชาชนชอบมากและที่สำคัญที่สุดมันไม่ได้เฉพาะ
ประชาชนที่เป็นไพร่ที่อยู่ภายใต้การปกครองของพวกอำมาตย์หรือราชวงศ์ในยุโรปเท่านั้นเองยุคนั้นอย่าลืมว่าเป็นยุคซึ่งกาล่าอาณานิคมมันได้บุกเข้าไปทั่วโลกแล้วนะฮะยุคนั้นเป็นยุคสงครามฝิ่นจำได้ไหมสงครามฝิ่นที่อังกฤษเข้าไปยึดอังกฤษที่เอาเทียบไปยึดจีนยึดกวางตุ้งแล้วบังคับให้จีนเปิดประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยุคนั้นเป็นยุคที่ฝรั่งเศสเริ่มบุกเข้ามายึดพม่ายึดลาวยึดเขมรอังกฤษบุกเข้าไปยึดอินเดียแล้วต่อลงมาจนถึงพม่านะฮะด้วยเหตุนี้แล้วอังกฤษก็ลงมาต่อไปที่มาเลเซียต่อนะยุคประมาณสมัยรัชกาลที่5ก่อนรัชกาลที่5เล็กน้อยตรงนี้แหละลัทธิคอมมิวนิสต์ก็เป็นแสงสว่างอันหนึ่งให้กับนักสู้เพื่ออิสรภาพเอกราชของบรรดาประเทศที่ถูกประเทศทางตะวันตกมันยึดเป็นอาณานิคมและหนึ่งในคนคนนั้นก็ชื่อโฮจิมินห์ลุงโฮนะฮะนี่ผมข้ามไปนิดหนึ่งแต่ผมกำลังเล่าให้ฟังนะฮะทีนี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่าเมื่อผมเล่าให้ฟังว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นมันเริ่มนะฮะในช่วงแรกๆแล้วก็การปฏิวัติของรัสเซียเนี่ยมันเริ่มรู้ผลกันจริงๆก็ตั้งแต่วันที่8มีนาคมจนถึงวันที่8พฤศจิกายน1917ปีเดียวเองไม่ถึงปีด้วยซ้ำมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาแค่9เดือนเองราชวงศ์นิโคลัสราชวงศ์โรมานอฟล่มสลายหมดเลยและเหตุผลการล่มสลายก็เพราะว่า1ทหารที่ไปรบเนี่ยพ่ายแพ้บาดเจ็บถูกจับท้อใจไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นแล้วพระเจ้าซาร์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะสั่งทหารที่จะให้ปกป้องพวกตัวเองนะฮะมันก็เลยทำให้รัสเซียต้องตกไปอยู่ในมือคอมมิวนิสต์นะฮะแล้วก็ไอ้คลื่นของการปฏิวัติของรัสเซียเนี่ยมันมีต่อเนื่องไปเลยนะพอรัสเซียพ่ายอยู่ในมือคอมมิวนิสต์ปั๊บเนี่ยความรู้สึกคลื่นนี้มันกระจายออกไปจนถึงปี1923จาก1917จนถึงปี23ก่อนสงครามโลกครั้งที่2หน่อย16ปีนะฮะทีนี้ผมขอข้ามไปนิดหนึ่งผมจะให้ดูตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจ ประเทศพวกนี้เนี่ยอยู่ติดรัสเซียหมดซึ่งเป็นประเทศที่ผมคิดว่าภาษาอังกฤษภาษาทางรัฐศาสตร์เขาเรียกประเทศแซทไทไลท์ประเทศดาวเทียมนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดาวเทียมล้อมรอบเยอรมันนี่อยู่นี่นี่เยอรมันนีตะวันออกนี่เยอรมันนีตะวันตกเยอรมันนีเนี่ยมันบุกรัสเซียเนี่ย2ครั้งในอดีตนะฮะมันบุก2ครั้งโดยผ่านโปแลนด์ทั้งสงครามโลกถึงและสงครามโลกที่2เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อรัสเซียหลังสงครามโลกที่2ชนะสงครามพร้อมกับพันธมิตรแล้วเนี่ยรัสเซียก็เลยต้องยึดโปแลนด์ให้เป็นคอมมิวนิสต์ไปด้วยแล้วแบ่งครึ่งเยอรมันออกเพื่อเป็นกันชนอีกตัวหนึ่งไม่ให้มีเยอรมันตะวันตกมาชนโปแลนด์แล้วมันก็มองว่ารอบๆตัวมันมีใครบ้างอ่ะมีโรมาเนียฮังการีเชโกสโลวาเกียยูโกสลาเวียบูลแกเรียอัลบาเนียพวกนี้ต้องเป็นเครือข่ายไปหมดนั่นคือที่มาของคำว่าอีสเทิร์นบล็อกนี่คือยุโรปตะวันออกทุกวันนี้ยุโรปตะวันออกนะฮะในรัสเซียเองก็จะมีส่วนของมันมีติ่งมันคือยูเครนซึ่งอยู่ทางนี้ทางบนนี้ที่ทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี้ยูเครนนะฮะทางถ้าเอาการเมืองปัจจุบันนี้ทางตะวันตกพยายามจะยึดยูเครนให้เป็นพวก EU เป็นพวก NATO รัสเซียไม่ยอมรัสเซียก็เลยให้กบฏยูเครนนี่สู้กับรัฐบาลยูเครนเพื่อให้ยูเครนเนี่ยหรือว่าส่วนหนึ่งยูเครนยังอยู่รัสเซียอยู่อันนี้มาถึงปัจจุบันนะฮะทีนี้เรามาตามประวัติศาสตร์กันนิดนึงก่อนจะเข้าสู่เวียดนามสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเป็นสงครามที่รัสเซียสู้กับเยอรมันและตัดสินใจเข้าร่วมกับอเมริกาอังกฤษเพื่อเป็นพันธมิตรในการต่อสู้กับพวกอักษะเขาเรียกพวก Axis AXIS พวกอักษานี้ก็คือมีเยอรมันมีอิตาลี
เยอรมันมีฮิตเลอร์อิตาลีมีมุสโซลินีนะฮะแล้วก็ตอนที่เยอรมันก็ไปยึดฝรั่งเศสก็ตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดเขาเรียกว่าวิชชี่กัฟเวอร์เมนต์นะฮะเป็นพวกของเยอรมันแล้วก็ทางเอเชียเยอรมันก็จับมือญี่ปุ่นให้ญี่ปุ่นบุกทางเอเชียส่วนแอคซิสของเขาก็คือเยอรมันและอิตาลีจะบุกทางยุโรปจะยึดทางยุโรปให้หมดให้ทั้งสองฝ่ายเป็นพวกเดียวกันแอคซิสเขาเรียกแอคซิสนะฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยรัสเซียนี่ก็เลยถูกบุกเป็นครั้งที่สองในสงครามโลกครั้งที่สองรัสเซียสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยคนตายไปร่วม10ล้านคน10กว่าล้านคนสู้กับเยอรมันสู้กับเยอรมันเพราะฉะนั้นรัสเซียก็เป็นประเทศที่เสียสละมากในการที่ยันเยอรมันและจริงๆแล้วเหตุผลหนึ่งที่เยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่สองเหตุผลที่ใหญ่ที่สุดข้อหนึ่งก็คือว่าเพราะเยอรมันแพ้สงครามในรัสเซียสงครามในรัสเซียเยอรมันเป็นตัวชี้สงครามโลกครั้งที่สองนะเยอรมันบาดเจ็บล้มตายถึงขั้นประเทศเหมือนกับจะพิการไปเลยเพราะว่าแพ้หมดเลยแพ้หมดแต่ว่าแลกกับการที่คนรัสเซียตายไปเกือบ20ล้านคนคุณคิดว่าคนที่ตายไปฐานตายไป10กว่าล้านเกือบ20ล้านคนนี่มันน้อยเหรอมันไม่น้อยนะแล้วก็มีหนังเรื่องเกี่ยวกับพวกสงครามระหว่างรัสเซียกับเยอรมันทำออกมาตลอดเวลาพอสงครามโลกครั้งที่2จบก็เลยมีการประชุมกันในช่วงสงครามโลกที่2กำลังจบเนี่ยเป็นช่วงอะไรมั้ยเป็นช่วงที่รัสเซียนะฮะเป็นช่วงในรัสเซียซึ่งช่วงนั้นสตาลินตายไปแล้วคนที่ขึ้นมาเลนินตายแล้วคนที่ขึ้นมาแทนคือสตาลินจอมโหดช่วงสงครามโลกสองกำลังจะจบเนี่ยแล้วเยอรมันกำลังแพ้เนี่ยรัสเซียเห็นแล้วว่าตัวเองต้องยึดพวกนี้ให้หมดตัวเองก็เลยใช้นโยบายคือรัสเซียนี่ฉลาดแต่ละประเทศนี่ถูกเยอรมันยึดไปหมดเลยรัสเซียก็จะส่งพลพรรคของตัวเองซึ่งเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นคนโปแลนด์เป็นคนเยอรมันเป็นคนเช็กเป็นคนฮังการีเป็นคนยูโกสลาเวียโรเมเนียบูการีอาร์เมเนียไปฝังตัวอยู่ในการเมืองท้องถิ่นอุปมาไม่เหมือนใช้สุเทพสุภาพสุเทพเทือกสุบรรณสมมุติแต่เป็นคนของรัสเซียสมมุติพวกนี้ก็จะไปจับมือกับแนวร่วมทุกๆคนเพื่อต่อสู้เพื่อเอกราชไงต่อสู้เพื่อเอกราชของโปแลนด์ต่อสู้เพื่อเอกราชของเช็กโกสลาวีเกียคือเป้าหมายคือแนวร่วมมีศัตรูร่วมอันเดียวกันก็คือว่าเยอรมันเหมือนแนวร่วมที่มีศัตรูร่วมคนเดียวคือทักษิณถูกไม่ถูกนั่นคือแนวร่วมศัตรูร่วมแล้วพอสู้ไปสู้มาแนวร่วมเริ่มแตกละส่วนหนึ่งกปปส.ส่วนหนึ่งไปทางนี้ส่วนหนึ่งไปทางประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไอ้ส่วนที่ไม่ยุ่งใครและสวยที่สุดคือพันธมิตรอยู่ของกูเฉยๆเข้าใจไหมอะไรทำนองนี้ฉันใดฉันนั้นงั้นพอเยอรมันเริ่มถอยปั๊บเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ที่ฝังตัวอยู่ในแนวร่วมก็ปลุกระดมคนทันทีเลยแล้วก็ยึดอำนาจรัฐทันทีเป็นรัฐบาลหลังสงครามโดยที่เป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์ทันทีเลยโดยใช้นโยบายคอมมิวนิสต์และนี่คือผลสำเร็จที่สตาลินแล้วก็นโยบายที่รัสเซียเขาใช้ก็เลยทำให้ตรงนี้เลยกลายเป็นบล็อกของรัสเซียไปหมดเลยนะฮะยูโกสลาเวียเป็นประเทศที่น่าสนใจมากยูโกสลาเวียนายพลติโต้เป็นผู้นำยูโกสลาเวียไม่ค่อยยอมรัสเซียแต่ว่ายูโกสลาเวียมีจุดอ่อนยูโกสลาเวียเป็นที่รวมของชนชาติเยอะมากจำสงครามเซอร์เบียได้ไหมเซอร์เบียก็อยู่ในยูโกสลาเวียโครเอเชียก็อยู่ในยูโกสลาเวียบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาก็อยู่ในยูโกสลาเวียทำไมอ่ะสมัยก่อนถึงปกครองได้มีทั้งมุสลิมมีทั้งอิสลามมีทั้งคริสต์ถึงถูกคอมมิวนิสต์ปกครองได้เพราะคอมมิวนิสต์ไม่มีศาสนาคอมมิวนิสต์ไม่ได้นับถือพระเยซูแล้วไม่นับถือพุทธเจ้าแล้วไม่นับถือพระลอใช้อุดมการณ์เป็นตัวขายเพราะฉะนั้นแล้วด้วยเหตุนี้ตอนคอมมิวนิสต์มีอำนาจยูโกสลาเวียถึงรวมตัวกันได้ไงเพราะว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่องศาสนาแต่พอรัสเซียแตกเริ่มกลายเป็นรัสเซียแล้วประเทศนี้เริ่มเป็นอิสระภาพขึ้นมาถึงมีการลบกันชิบหายผัวหมดเลยเห็นไหม
ระหว่างพวกเซอร์เบียซึ่งเป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์กับเซอร์เบียที่เป็นแบบคริสฆ่ากันตายจนกระทั่งในที่สุดค่อยสงบลงทีหลังนี่คือตัวอย่างที่ผมอยากจะยกให้เห็นนะฮะตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วนะฮะสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเซ็นสัญญาที่เกาะยาลตาบนเรือรบมีเชอร์ชิลล์เซ็นสตาลินเซ็นประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลต์เซ็นแล้วก็จอมพลเจียงไคเช็กในฐานะเป็นเขาถือว่าเป็นมหาอำนาจคนหนึ่งของจีนเซ็นนะฮะแล้วก็นายพลเดอโกของฝรั่งเศสเซ็นตรงนั้นเนี่ยเซ็นเพื่อแบ่งโลกเผอิญโลกช่วงนั้นเนี่ยเป็นโลกซึ่งมันยังไม่สมบูรณ์มันเป็นโลกซึ่งฝรั่งเศสยึดครองเวียดนามอยู่ฝรั่งเศสยึดครองเขมรฝรั่งเศสยึดครองลาวนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเซ็นแล้วเนี่ยแต่ละคนก็ถือหลักภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า status quo ก็คือว่าอะไรที่เคยเป็นไปยังไงให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมที่เป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วด้วยเหตุนี้เนี่ยในช่วงที่เซ็นสัญญาแล้วหมดสงครามโลกครั้งที่สองปังปั๊บเนี่ยสถานภาพที่ฝรั่งเศสเคยยึดเวียดนามอยู่เนี่ยก็ยังยึดอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าก็เริ่มมีคนที่อยู่ในเวียดนามเนี่ยอย่างเช่นลุงโฮอังเกอร์โฮจิมินไม่พอใจต้องการที่จะปลุกประชาชนชาวเวียดนามให้ลุกขึ้นมาเพื่อปลดแอกตัวเองออกจากการกดขี่ข่มเหงของเวียดนามนะฮะก็เลยเป็นหัวหอกในการเดินเรื่องเพื่อให้มีการต่อสู้ทีนี้ย้อนกลับไปสงครามโลกที่2หน่อยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยตอนที่ญี่ปุ่นบุกเข้ามาในเอเชียเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยบุกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยก็โดนยึดเป็นเพียงแต่ประเทศไทยด้วยนโยบายจะถูกหรือผิดผมไม่รู้ของจอมพลป.พิบูลสงครามยอมญี่ปุ่นให้ญี่ปุ่นเข้าประเทศมีการต่อต้านเล็กน้อยที่ประจวบที่ชุมพรเล็กๆน้อยๆจนกลายเป็นตำราการต่อเป็นตำนานการต่อสู้มาแต่ในที่สุดแล้วญี่ปุ่นก็มาครองประเทศไทยก็เลยทำให้ประเทศไทยไม่เสียหายเหมือนจีนที่นานกิงหรือเหมือนเวียดนามหรือเหมือนหลายๆประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ทำร้ายประเทศไทยมากมายนะเอาแน่นอนที่สุดคนที่มีสิทธิ์มีส่วนกับคนที่มีการคนทำหากินกับญี่ปุ่นก็ยังทำหากินกันต่อไปได้ร่ำรวยขึ้นมาหนึ่งในนั้นก็คือคุณหญิงชนัดปิยอุ่ยเพราะคุณหญิงชนัดปิยอุ่ยเนี่ยสนิทสนมกับนายพลญี่ปุ่นสมัยนั้นญี่ปุ่นเข้ามามันแพงพิมพ์แบงค์คนไทยเลยนะมันพิมพ์แบงค์มันเพื่อใช้แบงค์มันเนี่ยเป็นเงินตราในการใช้จ่ายนะฮะคนที่รวยกับญี่ปุ่นเนี่ยมีเยอะในสมัยก่อนนะฮะทีนี้พอญี่ปุ่นออกไปพอญี่ปุ่นแพ้สงครามปังปั๊บเนี่ยเนื่องจากว่าในเวียดนามเนี่ยมันมีกลุ่มต่างๆกลุ่มที่ต่อสู้เพื่อเอกราชกลุ่มรังเคิลโฮกลุ่มคนโน้นกลุ่มคนนี้กลุ่มที่จะต้องต่อสู้และในการต่อสู้ตอนนั้นต้องพึ่งพันธมิตรไงพันธมิตรก็คือใครไม่ใช่สนธิจำลองหรือว่าพิภพพันธมิตรตอนนั้นก็คืออเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียจีนนะเพราะฉะนั้นต้องสนับสนุนพันธมิตรต้องส่งเสริมทุกอย่างเพื่อให้ต่อสู้พันธมิตรให้ได้นะฮะและอีกประการหนึ่งเมื่อเราดูแผนที่แล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าบางครั้งเราต้องศึกษาแผนที่ติดกับเวียดนามทางเหนือเนี่ยก็คือจีนเนี่ยมณฑลที่ติดกับจีนทางเวียดนามตรงนี้ก็คือมณฑลกวางสีซึ่งมณฑลกวางสีเป็นจุดในอนาคตเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะสองตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจีนก็เลยมีอิทธิพลทางเวียดนามทางเหนือนะฮะกลุ่มต่างๆซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อต่อสู้เพื่อเอกราชแล้วก็รวมตัวกันเพื่อทำให้การต่อสู้การรบใต้ดินเนี่ยเป็นการรบที่มีประสิทธิผลก็มีกลุ่มที่ใหญ่สุดคือกลุ่มลุงโฮคือโฮจิมินลุงโฮเนี่ยตัดสินใจยุบพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามตอนนั้นยุบเลยนะเพราะลุงโฮต้องการให้แนวร่วมทุกคนที่เข้ามาร่วมไว้ใจลุงโฮเพราะถ้าลุงโฮไม่ยุบพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยคนก็จะกลัวว่าลุงโฮเนี่ยจะเอาเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์อีกทีหนึ่งเพราะว่าอย่าลืมว่าคนซึ่งเฟเวอร์ทางฝรั่งก็มีไม่น้อย
ฟเวอร์ทางอเมริกาก็มีเฟเวอร์ทางโน้นทางนี้ทางนั้นก็มีเหมือนปัจจุบันนี้คนบางคนเฟเวอร์ใครอ่ะเฟเวอร์อเมริกาเรื่องพลังงานบางคนเฟเวอร์จีนเรื่องรถไฟบางคนก็บอกให้จีนดีกว่าอเมริกาบางคนบอกอเมริกาดีกว่าจีนบางคนบอกญี่ปุ่นดีกว่าจีนดีกว่าอเมริกาเพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มแต่ละกลุ่มมีความต้องการเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นแนวร่วมเพื่อต่อสู้ศัตรูร่วมเดียวกันคือญี่ปุ่นลุงโฮก็เลยต้องพิสูจน์ตัวเองก็เลยยุบพรรคคอมมิวนิสต์ไปก็เลยประกาศตัวสู้กับญี่ปุ่นโดยให้ช่วยพันธมิตรทุกกลุ่มก็เลยช่วยพันธมิตรหมดนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี1942-45นี่2488ก่อนผมเกิด2ปีนะฮะทันทีที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามปังปั๊บเนี่ยเวียดนามแต่ก่อนมีจักรพรรดิเบาไดก็เลยกลับมาแต่งชุดลายมังกรเหมือนเดิมอยากเป็นจักรพรรดิอีกครั้งหนึ่งเหมือนใครไหมเหมือนหยวนซีไข่สมัยที่ประเทศจีนเป็นสาธารณรัฐเพิ่งโค่นล้มราชวงศ์ชิงเสร็จแม่ทัพใหญ่หยวนซีไข่ซึ่งปราบพวกกองทัพชิงก็เลยคิดฝันหวานอยากจะเป็นจักรพรรดิหยวนซีไข่อีกชั้นใดชั้นนั้นนะฮะนายพลเดอโกซึ่งเป็นผู้นำฝรั่งเศสเคยพูดออกมาบอกว่าหลังสงครามแล้วเขาอยากให้เวียดนามเนี่ยปกครองตัวเองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นทำให้กลุ่มเวียดมินก็คือกลุ่มกองกำลังชาตินิยมเวียดนามต้องจำเอาไว้อย่างนะโฮจิมินในยุคแรกที่สู้กับญี่ปุ่นแล้วสู้กับฝรั่งเศสเนี่ยโฮจิมินบอกว่าตัวเองเป็นชาตินิยมตัวเองไม่ใช่คอมมิวนิสต์โฮจิมินเนี่ยลึกๆเนี่ยใฝ่ฝันว่าอเมริกาจะช่วยเวียดนามให้ปลดแอกเวียดนามออกจากฝรั่งเศสแต่ตอนหลังผิดหวังจริงๆโฮจิมินเป็นคนชาตินิยมมากผิดหวังก็เลยมีคอมมิวนิสต์เท่านั้นเองที่พร้อมที่จะช่วยเหลือให้โฮจิมินห์เรียกร้องเอกราชได้ด้วยเหตุนี้โฮจิมินห์ต้องกลับไปเชิดชูพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามอีกครั้งหนึ่งนะฮะทีนี้ฝรั่งเศสเนี่ยตอนนั้นต้องการจะโค่นญี่ปุ่นก็เลยให้คำมั่นสัญญากับเวียดนามพวกกลุ่มรักชาติต่างๆบอกเออคุณช่วยผมโค่นญี่ปุ่นก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วพอญี่ปุ่นชนะพอญี่ปุ่นแพ้แล้วเนี่ยผมจะให้เอกราชคุณแล้วฝรั่งเศสเชื่อใจได้ไหมเหมือนกันที่มันทำกับเราเรื่องเขาพระวิหารเรื่องโน่นเรื่องนี้นะรัฐบาลคนฝรั่งเศสผมไม่รู้แต่ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสเหมือนรัฐบาลอังกฤษเหมือนรัฐบาลอเมริกาเชื่อใจอะไรไม่ได้ผลประโยชน์มันอยู่ที่ไหนมันจะเอาที่นั่นด้วยเหตุนี้เนี่ยฝรั่งเศสก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปี2489ถึง2497 1946ถึง1954คือกลับเข้ามายังไงน่าสนใจมากฝรั่งเศสกลับเข้ามาเนี่ยโดยที่ทางเวียดนามทางใต้เนี่ยฝรั่งเศสไม่มีกำลังแต่เนื่องจากว่าเป็นประเทศหนึ่งในพันธมิตรฝรั่งเศสก็เลยขอให้อังกฤษเข้ามาช่วยยึดเวียดนามใต้ส่วนเวียดนามเหนือฝรั่งเศสก็ไม่มีกำลังอีกเหมือนกันคือไม่มีกำลังเยอะพอที่จะยึดทั้งประเทศก็เลยเจรจาให้เจียงไคเช็คเข้ามายึดเวียดนามเหนือโดยที่เมื่อกี้แผนที่เห็นแล้วว่าทางจีนพรมแดนติดกับเวียดนามก็เลยยาตรากองทัพจีนลงมายึดเวียดนามเหนือก็เลยทำให้เวียดนามเหนืออยู่ภายใต้การยึดของจีนคณะชาติผมเรียกว่าจีนก๊กมินตั๋งทางใต้อยู่ในเมืองอังกฤษพอกำลังทหารมี2ฝ่ายแล้วฝรั่งเศสซึ่งมีกำลังทหารไม่มากก็เลยระดมตัวเองเข้าไปยึดที่ทำการรัฐบาลยึดทำเนียบรัฐบาลยึดรัฐสภายึดโน่นยึดนี่ตามสไตล์นะฮะพอยึดเสร็จเรียบร้อยแล้วเวียดนามก็เลยมีความรู้สึกว่าถูกหักหลังหมดถูกหักหลังไม่ใช่จากฝรั่งเศสอย่างเดียวนะถูกหักหลังจากพันธมิตรด้วยพันธมิตรใครอะจีนก็พันธมิตรอังกฤษก็พันธมิตรอุตสาห์ออกมาเพื่อสู้ญี่ปุ่นให้แล้วถูกหักหลังหมดนะฮะลุงโฮเนี่ยมีนายพลคู่ใจชื่อหัวเวียนฟับซึ่งคนไทยเรียกว่าหัววันเกียบจำได้ไหมหัววันเกียบคือนายพลของเวียดนามซึ่งรบชนะฝรั่งเศสที่เดียนเบียนฟูนะฮะเดียนเบียนฟูในที่สุดแล้วเนี่ยลุงโฮก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยงานนี้ไม่ไหวละลุงโฮก็เลยตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาเบาไดเห็นว่าไปไม่รอดแล้วก็เลยสละราชสมบัติทันทีขึ้นไปตอนต้นปีสละราชสมบัติตอนปลายปีไม่ไหวละ
มันเยอะเกินกว่าเขาจะรับได้มันหนักเกินไปนะฮะฝรั่งเศสก็เลยให้มหาอำนาจเนี่ยยึดเวียดนามนี่อังกฤษยึดทางใต้ฝรั่งเศสยึดที่ทำการรัฐบาลจีนก๊กผินตั๋งทางเหนือนี่เข้ามานี่เลยนะฮะฝรั่งเศสก็ร้ายพอฝรั่งเศสมันเริ่มยึดที่ทำการมันได้แล้วมันอยากให้จีนถอยออกจากเหนือมันก็ไปตกลงกับจีนบอกเฮ้ยเจียงไคเชกอยู่ถอยไปได้ไหมไอ้นี่เคยมีสิทธิพิเศษเหนือดินแดนจีนไอ้จะยกเลิกอันนี้ไปเลยได้ไหมเพื่อแลกกับที่อยู่ถอยไปเจียงไคเชกไม่ต้องการที่เข้าไปอยู่ในเวียดนามอยู่แล้วแล้วถ้าสามารถที่จะได้สิทธิพิเศษคืนมาไม่ต้องไปนั่งทะเลาะกันบนโต๊ะประชุมเขาก็เลยถอยไปให้ฝรั่งเศสก็เลยเข้ามายึดพอยึดเสร็จเรียบร้อยแล้วฝรั่งเศสก็เลยเข้าไปยึดฮานอยและไห่ฟงไห่ฟงคือเมืองท่าของเวียดนามยึดหมดเลยนะฮะก็เท่ากับว่าฝรั่งเศสกลับมาตบัดสัตว์แล้วทำให้เวียดนามอยู่ในสภาวะที่ลำบากผู้รักชาติกลุ่มชาตินิยมเวียดมินก็คือกลุ่มทหารที่ต้องการที่จะกู้ชาติเจรจาฝรั่งเศสอะไรเจรจาก็ไม่สำเร็จฝรั่งเศสไม่ยอมถอยฝรั่งเศสจะเจรจาเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรมและการค้าแต่ลุงโฮต้องการเจรจาเรื่องเอกราชเรื่องเอกราชนะฮะมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อไม่สำเร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ลุงโฮทำลุงโฮทำยังไงลุงโฮวันที่19ธันวาคม2488 1946ลุงโฮให้เวียดนามกองทัพเวียดมินเนี่ยโจมตีหมดเลยทั้งเวียดนามเพื่อประชันเพื่อปะทะกับฝรั่งเศสให้รู้ว่าทางเวียดนามเนี่ยไม่ยอมนะฮะแรกเนี่ยสู้ไม่ได้กำลังอาวุธก็น้อยกว่าเขาสู้ไม่ได้นะฮะตอนหลังมาชนะตรงสงครามเยียนเบียนฟูทำไมถึงชนะที่สงครามเยียนเบียนฟูรู้ไหมเนี่ยฮะสงครามเยียนเบียนฟูตรงนี้เยียนเบียนฟูที่อยู่ติดกับลาวกองทัพฝรั่งเศสถูกกองทัพเวียดนามล้อมที่นี่เวียดนามมีปืนใหญ่เต็มไปหมดเลยระดมถล่มทั้งที่ก่อนหน้านั้นเวียดนามที่บุกตีตลอดเวลาเนี่ยหลายจุดเนี่ยแพ้เหตุผลที่แพ้เพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยจีนเนี่ยยังอยู่ภายใต้การปกครองของเจียงไคเชกกงมินตั๋งแต่พอปี1945นะฮะเจียงไคเชกโดนเบาเจ๋อตุงไล่ตกประเทศหนีไปอยู่ไต้หวันพอหนีไปอยู่ไต้หวันปั๊บเหมาขึ้นเหมาเห็นใจโฮจิมินห์เพราะคอมมิวนิสต์ด้วยกันก็เลยระดมกำลังส่งทั้งทหารจีนและส่งทั้งอาวุธมาช่วยทำให้ฝรั่งเศสซึ่งถูกล้อมดีเดียนเป็นฟูนี้พ่ายแพ้แก่เวียดนามก็เลยเป็นจุดจบของฝรั่งเศสในช่วงนั้นทันทีเลยนะฮะเอาล่ะจากนี้ไปจะเข้าไปสู่ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยละซึ่งค่อนข้างสนุกแล้วก็ค่อนข้างเศร้านะฮะเมื่อสงครามจบแล้วเนี่ยก็เลยมีการเจรจากันอนุสัญญาที่กรุงเจนีวาระหว่างฝรั่งเศสกับเวียดนามเจรจาเซ็นสัญญากันเนี่ยฝรั่งเศสมันยังทิ้งเชื้อชั่วมันไว้เลยมาบอกเฮ้ยตกลงสงบศึกนะแต่เวียดนามก็ยังแบ่งเป็นใต้กับเหนือเหมือนเดิมมีเส้นแบ่งเส้นที่17แบ่งกันไว้แล้วมีเขตปลอดทหาร DMC 5กิโลหรือ10กิโลทั้งสองฝ่ายโดยที่บอกว่าสงบศึกไม่ยิงกันแล้วนะต่างฝ่ายต่างปกครองกันไปแล้วปี1956นะฮะก็คือปี2499ค่อยมีการเลือกตั้งทั่วประเทศเลือกตั้งหมดเลยนะเพื่อให้ประชาชนชาวเวียดนามตัดสินว่าจะอยู่กับใครนะโอ้ยฟังแล้วดูมันสวยหรูเท่ฝรั่งเศสเซ็นสัญญาประเทศพันธมิตรเป็นพยานเซ็นหมดลุงโฮก็เซ็นกับเขาด้วยปรากฏว่าในที่สุดแล้วฝรั่งเศสเบี้ยวอีกไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งไม่มีพอถึงปี1956ไม่ให้เลือกตั้งเลยนะฮะ